กองบัญชาการตำรวจนครบาลขออนุญาตแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ชุมนุมนะครับว่าการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเนื่องจากในขณะนี้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นะครับตามประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินคนที่อยากจะแก้เขาอ้างว่าเขาแก้แค่256เขาพูดแค่นี้ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่เขาพูดไม่หมดฮะว่า256ที่เขาแก้นั้นน่ะมันแก้เพื่อ นำไปสู่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พี่น้องราษฎรทั้งหลายถึงเวลาที่เราต้องแปลเปลี่ยนความอัดอั้นต่อระบอบประยุทธ์ให้เป็นพลังของประชาชนที่จะไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นมีคนถามว่ายุทธการไตลงอยากจัดการได้หรือเปล่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็คอยดูแล้วกันเราผู้ชมนะครับยังไงก็หนีไม่พ้นจะก่อนวันที่6เมษาหลังวันที่6เมษาคือวันจักรีเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเคลียร์จะเคลียร์ก่อนเคลียร์หลังจะจบได้วิธีไหนยังไงก็ต้องจบด้วยยุทธการไต่ลงนะครับมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะว่าเขาพร้อมจะปฏิบัติหรือเมื่อไหร่ตอนนี้รู้อย่างรู้แล้วพร้อมยังพร้อมแล้วมอบแผ่วลงยังแผ่วแล้วนะครับจบไหมไม่จบมันแผ่วลงแต่มันไม่จบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องม็อบนะครับวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับมีการไปเรียกว่าเดินทะลุฟ้าแล้วก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงก็อ้างว่าอาชีวะเสื้อแดงก็คือขึ้นมาแล้วก็ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันเห็นไหมนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของงานวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออนุญาตแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ชุมนุมนะครับว่าการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเนื่องจากในขณะนี้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นะครับตามประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับที่5ลงวันที่5มีนาคมนะครับเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมห้ามทำการมั่วสุมกันในลักษณะอันมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนั้นการกระทำของท่านจะผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วยังเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับการชุมนุมในครั้งนี้นะครับมั่นใจว่าคงจะส่งผลกระทบต่อการจราจรและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ร่วมชุมนุมนะครับการชักชวนด้วยประการหนึ่งประการใดไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาด้วยลายลักษณ์อักษรการชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับหรือวิธีการวิธีหนึ่งวิธีการใดนะครับทั้งผู้ชักชวนนะครับแกนนำตัวผู้มาชุมนุมเองนะครับจะมีความผิดนะครับตามประกาศของหัวหน้าคณะแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับที่5ลงวันที่5มีนาคมนะครับมีความผิดตามมาตรา9นะครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินและมีความผิดตามพรบควบคุมโรคอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากเรียนเตือนพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมทุกท่านนะครับท่านจะมีความผิดตามกฎหมายดังกล่าวครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับพี่น้องเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะทราบข่าวว่ารัฐสภาพยายามที่จะดึงดันนำไปสู่การลงมติในวันที่17หรือ18มีนาคมที่จะถึงนี้ฮะพี่น้องแปลกใจไหมครับว่าทำไมภาษาไทยมันตีความกันยากจังถ้าเราได้อ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอ่านแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆฮะไม่ต้องเรียนหนังสือมากพออ่านภาษาไทยออกและพอคิดวิเคราะ
ได้ก็น่าจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจะอ่านทวนให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งดูซิว่ารัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรบ้างนะเราลองฟังพร้อมกันช้าๆนะแล้วเรามาพิจารณาร่วมกันนะศาลท่านวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อันนี้เคลียร์นะครับรัฐสภามีอำนาจมีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพราะว่าอันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเคลียร์ว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประเด็นถัดมาก็คือโดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันนี้เรามาเคลียร์ต่อนะฮะศาลท่านตอบบอกว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ผมว่าอ่านแล้วไม่ได้ซับซ้อนนะพี่น้องศาลท่านก็บอกว่าก็ให้ไปถามประชาชนให้ประชาชนลงประชามติก่อนเสียก่อนนะว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก็ชัดนะฮะก็คือถ้าต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ไปถามประชาชนด้วยการทำประชามติไม่ได้มีอะไรซับซ้อนฮะและประเด็นถัดมาก็คือเมื่อจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้น่าจะเคลียร์ก็คือหลังจากที่รัฐสภาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องให้ไปทำประชามติอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นชอบหรือไม่อันนี้เคลียร์ช่วงแรกรัฐสภามีอำนาจเคลียร์ทำเสร็จให้ไปถามเคลียร์แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ผมว่าก็เคลียร์นะก็เท่ากับว่าถ้าสมมติว่ารัฐสภาพวกท่านมีแนวคิดอยากจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปทำประชามติก่อนเมื่อประชามติออกมาว่าประชาชนเห็นชอบโอเคท่านต้องกลับมาท่านจะวางแผนเนี่ยก็แล้วแต่ก็วางแผนไปแล้วไปทำจนกระทั่งจบแล้วค่อยไปถามประชาชนเพราะว่าตรงไปตรงมาก็เท่ากับว่าถ้าคิดอยากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปทำประชามติถามประชาชนเมื่อทำประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการแล้วได้ร่างใหม่แล้วก็ให้ไปถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งสองรอบคือผมคิดว่าภาษาไทยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่วันนี้ภาษาไทยที่มันยากเพราะว่าคนไปตีความซับซ้อนและตีความแบบบิดเบือนเพื่อเข้าข้างหรือเข้าประโยชน์กับตัวเองอย่างเช่นกฎหมายมาตรา112ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทและผู้ทรงราชการแทนพระองค์ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่เพียงแต่ว่าครั้งนั้นคือผู้กระทำความผิดก็พยายามบิดเบือนไม่ยอมรับกฎหมายเหมือนกันรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยศาลท่านไม่ได้ใช้ออกมาแบบนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันมีประเด็นสั้นๆอยู่นิดเดียวครับพี่น้องเพราะผมได้มีโอกาสไปอ่านร่างที่รัฐสภาได้มีการแก้ไขมาตรา256เรื่องนี้มันยากสำหรับพี่น้องประชาชนฮะผมถือรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ฮะพี่น้องนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับปี60ฮะและผมได้มีโอกาสได้อ่านมาตรา256หลายรอบฮะซึ่งมาตรา256มันอยู่ในหมวดเรื่องหมวดที่15ด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็อยู่ในมาตราที่256ถ้าอ่านใน256ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะนี่คือการแก้ไขรายมาตราเพียงแต่ว่าในวงเล็บ8ที่เห็นมีการพูดถึงเยอะๆเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน่ะถ้ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมวดทั่วไปก็คือหมวดที่1และหมวด2ก็คือหมวดพระมหากษัตริย์หรือหมวด15ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจได้ต้องไปทำประชามติเสียก่อน
วันนี้มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเขาไปตีความว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา256ที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาไม่ได้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาอ้างว่าเขาแก้ไขแค่มาตราเดียวคือแก้ไขมาตรา256ถ้าเขาแก้ไขมาตรา256มาตราเดียวได้มันก็สามารถลงมติได้เมื่อลงมติแล้วค่อยไปทำประชามติซึ่งเขากำลังพูดไม่จบเพราะการที่พูดไม่จบมันจึงเกิดปัญหาย้ำนะครับพี่น้องหลายท่านมองว่าทำไมมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งตะแบงเพราะเขาไปตีความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขนาดเนี้ยที่อยู่ในรัฐสภาที่จะลงมติวันที่17หรือ18ที่จะถึงนี้เขาอ้างว่าเขาแก้ไขแค่มาตราเดียวคือแก้ไขมาตรา256หรือ256เขาไม่ได้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาอ้างแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงคือเขากำลังบิดเบือนความเป็นจริงเพราะการแก้ไขมาตรา256ที่เขากระทำอยู่ขณะนี้มันเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่วันนี้มันจะมี2มุมครับพี่น้องมุมหนึ่งคนที่อยากจะแก้เขาอ้างว่าเขาแก้แค่256เขาพูดแค่นี้ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่เขาพูดไม่หมดนะว่า256ที่เขาแก้นั้นน่ะมันแก้เพื่อ นำไปสู่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระของเขาชัดเจนว่าให้มีการเลือกตั้งหรือมีการจัดตั้งสสลเพื่อมาพิจารณาจัดทำหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่ากับว่าแม้แก้256มาตราเดียวแต่มันเป็นการแก้ด้วยเจตนาเพื่อ นำไปสู่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะนั่งแท็กซี่มาแล้วก็ตรงข้างๆวัดเบนแล้วมันเริ่มกั้นถนนแล้วไงมันเริ่มยกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วแท็กซี่มันก็เข้าไม่ได้ฉันก็เลยบอกให้แท็กซี่จอดตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันเดินเข้าไปเองฉันก็เดินเรียบมาทางวัดเบนเดิ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 นมาเรื่อยๆจนมาถึงทางกปรแล้วก็เลี้ยวเข้าทางกปรแล้วก็ทะลุออกมาทางทำเนียบแล้วเราก็ถ่ายรูปตามที่เราโพสต์นั่นแหละแล้วปรากฏว่าตำรวจเห็นเข้าเขาก็ไม่พอใจคนนั้นมันก็มาลากเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะลากอย่างเดียวเลยเราก็ว่าเดี๋ยวบอกเฮ้ยพูดดีๆเด็กเขาก็บอกว่ามันไม่พูดดีมันลากอย่างเดียวเลยแล้วบอกว่าพอเราดันเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วบอกแล้วมึงลากกูนี่ไม่เรียกทำร้ายกูไงกูก็แจ้งความได้เหมือนกันแล้วเถียงกันไปเถียงกันมาสักพักนึงลากเราจนมาถึงไอ้ตรงข้างๆกพ.ร.เสร็จแล้วก็มีตำรวจอีกชุดนึงมามันก็บอกว่าให้ลากฉันไปวัดเบญแล้วก็บอกว่ามึงก็พูดดีๆไม่ใช่มาล่าอะไรอย่างเงี้ยพอไอ้คนนั้นไปแล้วไอ้ตำรวจชุดใหม่ที่รออยู่คนเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็ยังชวนอ่ะพูดดีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปนั่งกพร.พักเหนื่อยหน่อยก็เลยถ่ายรูปกับอัศวินอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาส่งตรงม็อบตรงนี้เขาก็เลยให้ตำรวจซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ตำรวจมาส่งตรงนี้ก็เลยมาตรงนี้เสียเวลาล่าไปสักล่าสักนิดเจ็บรักแร้หมดเลยเนี่ยเดินขบวนทะลุฟ้า V2 จากก้าวเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งสู่ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นศูนย์กลางอำนาจเดินไปทวงอำนาจของประชาชนกลับคืนเดินไปสร้างหมู่บ้านทะลุฟ้าเขียนรัฐธรรมนูญประชาชนพี่น้องราษฎรทั้งหลายถึงเวลาที่เราต้องแปลเปลี่ยนความอัดอั้นต่อระบอบประยุทธ์ให้เป็นพลังของประชาชนที่จะไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นออกมาร่วมกันเดินและเปล่งเสียงให้ดังทะลุฟ้าว่าพี่น้องเอ้ยปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ต้องออกไปโดยทันทีศักดินาจงพินาศประชาชาติจงเจริญขบวนเดินทะลุฟ้า13 มีนาคม 2564ประกาศณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยWe'll be right back.
คืออันนี้คือเราก็คือจะพยายามแบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่ให้เขาเพื่อที่จะให้เข้ามาคือการระหว่างบางกอยเขาก็อยู่ในส่วนบางกอยครับถ้าเกิดไอ้กลุ่มเดินรถไฟก็ให้อยู่โซนนี้ไปแล้วตรงนี้คือเพื่อที่จะกันมวลชนสองมวลชนที่ไม่ให้เขาคนกันครับแล้วเป็นพื้นที่ปลอดภัยท่านอัธวิทย์ครับวันนี้มันมีหลายกลุ่มมากไม่ต่ำกว่า5กลุ่มครับตอนนี้นอกจากกลุ่มคือมายังไงก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็จะภาพไว้เหมือนวันที่มายื่นหนังสือวันนั้นเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปแต่วันนี้เราจะไม่มีคอนเทนเนอร์มาปิดตรงชมัยมารุเชษก็ต้องมีผมมีแนวกั้นครับแต่จะเป็นแนวกั้นอะไรก็เป็นอีกเรื่องครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจการยืนตรงเคารพธงชาติเพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเรียกนี้คนไทยทุกคนคุ้นชินและอยู่ในสายเลือดค่ะเราภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราถึงยืนตรงเคารพเพลงชาติไทยแต่สำหรับคนที่ไร้จิตสำนึกไร้รากเหง้าและขาดการอบรมสั่งสอนย่อมไม่เข้าใจถึงความหมายของการยืนตรงเคารพธงชาติไทยค่ะเคยคิดนะคะว่าถึงเราจะมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องอะค่ะแต่เราก็มีภาพในใจเดียวกันคืออยากเห็นประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นแล้วก็อยากเห็นประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่หลังจากเห็นโพสต์นี้แล้วเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าคุณไม่ได้มีภาพนั้นในใจเป็นไปได้ไหมคะว่าที่ม็อบแตกแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเริ่มตื่นรู้ว่าที่ผู้ใหญ่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะอยากเห็นประเทศชาติดีขึ้นจริงๆแต่พูดเพราะว่าอยากสนองความเกลียดชังแล้วก็อคติส่วนตัวในตัวบุคคลตอนแรกก็เห็นแอนตี้รัฐบาลเนาะแล้วก็มาแอนตี้สถาบันตอนนี้ก็มาแอนตี้ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนักท่องเที่ยว1คนนะคะมีชีวิตคนดีขึ้นหลายคนนะคะสจ๊วตแอร์แอร์กาคนขายของพนักงานโรงแรมคนขับรถแท็กซี่เยอะมากเลยค่ะบางทีถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้มีศักยภาพในการพัฒนาให้ประเทศชาติดีกว่านี้ขึ้นได้อะค่ะก็อย่าเท่าถึงขั้นชุดประเทศชาติลงเลยนะคะก็ปรากฏว่ารุ้งก็ได้เขียนจดหมายนะครับแถลงการรู้ชะตากรรมในเรือนจำย้ำคนไทยยุดซื้อสู้ต่อไป3ข้อเรียกร้องจนกว่าจะได้ชนะขอขบวนคนเป็นแสนเป็นล้านเปล่งเสียงนะแสงไล่มืดมิดยันไม่ก้มหัวให้อำนาจมืดและศักดินานะลั่นรอวันจะได้ร่วมทำการต่อสู้ Facebook แนวร่วมของธรรมศาสตร์และชุมนุมได้มีการเผยแพร่แถลงการจากรุ้งนะครับปนัสยานะครับซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแกนนำราษฎรถึงเพื่อนพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยซึ่งเขียนไว้เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาและถูกนำเข้าเรือนจำเนื่องจากไม่ให้ไปการประกันตัวในมาตรา12นะครับลุงก็แถลงว่าหากทุกท่านได้รับสาวสารนี้คงลุงตัวลุงเองคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วลุงและเพื่อนๆอีกหลายคนคงไปอยู่เรือนจำและกระบวนการอันแสนจะอยุติธรรมที่ประเทศปิดปากผู้เห็นต่างมีหนำซ้ำเรายังถูกผลักไสให้กลายเป็นศัตรูโดยรัฐคุกคามปราบปรามจับกุมกุมขังด้วยเหตุที่ว่าพวกเราใฝ่ฝันในการในสิทธิเสรีภาพและสังคมที่ดีกว่าแม้ตัวรุ้งจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่การต่อสู้ของพวกเรายังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็บลา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 นะครับว่าจะทำการเรียกร้อง3ข้อพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่ข้อความที่ฝากมาจากศาลเขาอย่างนั้นนะฮะเฟซบุ๊กของอนนท์นำพาบอกว่าคงไม่ต้องถกเถียงกันแล้วว่ามาตรา12ดำรงอยู่หรือควรยกเลิกและไม่มีใบเสร็จใดๆมาแสดงถึงความอยุติธรรมก็ไปถึงความยุติธรรมได้ดีกว่าการขังคนในคุกที่ยังไม่มีคำพิพากษาเราต้องหยุดการนำต้นทุนทั้งหมดของสังคมมาจมกับความเลวร้ายแห่งยุคสมัยแบบทุกวันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เขาเขียนใน Facebook นะครับทั้ง2คนอยู่ไหนทั้ง2คนอยู่ในเรือนจำนะครับทั้ง2คนอยู่ในเรือนจำที่ผ่านมาทั้งกรณีของเพนกวินทั้งคดีของอานนท์นะครับเรือนจำ
กรมราชทัณฑ์ได้มีการแจ้งความคดีนะกับแอดมินนะครับของรุ้งขออภัยของอานนท์กับทางเป็นกวินแต่ของรุ้งเนี่ยยังรุ้งนี่ก็โผล่มาใหม่เพราะเพิ่งได้เข้าไปใหม่นะครับม็อบก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่กันอีกรอบหนึ่งเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญฮะฝั่งเพื่อไทยนะก็มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเสียอ้วนนะก็มีการเคลื่อนไหวบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนชาวไทยจะต้องมีการแก้ไขธรรมนูญประชาชนจะเป็นผู้แก้ไขธรรมนูญในขณะที่ก่อนหน้านี้ศาลธรรมนูญก็พิพากษาว่าการแก้ไขธรรมนูญนะครับจะกระทำได้ต้องทำประชามติก่อนเมื่อร่างออกมาเรียบร้อยก็ต้องทำประชามติเช่นกันปรากฏว่ากลุ่มม็อบไม่พอใจนะกลุ่มฝั่งเพื่อไทยไม่พอใจนะไอลอไม่พอใจบอกว่าถ้าสมมุติไม่ดำเนินการแก้ไขธรรมนูญมีเรื่องนะครับพี่สุวรรณจันยาก็บอกว่าถ้าผ่านวาระ3นะมีการโหวตวาระ3เมื่อไหร่ก็จะไปฟ้องร้องปปช.ทันทีพี่ไพบูลย์นิติตะวันก็บอกว่าทำไม่ได้ทำก็มีความผิดตามกฎหมายเพราะเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วสำหรับส.ส.ที่ผ่านมานะครับในขณะที่พี่สมชายแสวงการสว.สมชายแสวงการก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับต้องใช้เงินงบประมาณถึง 4,000 ล้านในการทำประชามติในแต่ละครั้งนะครับก็เงินส่วนนี้ก็สามารถไปซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้หลายหมื่นล้านโดสเลยทีเดียวนะครับเอามาแจกให้คนไทยคำถามคือการแก้ไขทุนไม่ประโยชน์เพื่อใครนะครับสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ถ้านำมาวิเคราะห์ก็คงเห็นว่าสถานการณ์มันหนักขึ้นนะครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินมาในรูปแบบไหนนะครับม็อบก็ยังคงไม่หยุดในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นงานยุทธศาสตร์นะครับในแลบงานยุทธวิธีที่เขากำลังเดินอยู่คือมุ่งหน้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นสำคัญหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้เนี่ยม็อบมีไว้เนี่ยมีอยู่3ที่นะ1ทำเนียบเป็นหลัก2สภา3สถานที่ประชุมจะมี3จุดนั่นนะที่เดินทำวนไปวนมาก็ไปเนี่ยเต็มที่ก็มีที่ศาลนะก็จะมี3 4ส่วนเนี่ยนะก็จะไปที่ศาลการเดินทัพแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนในสมัยของคนเสื้อแดงในเชิงหลักวิชาการไปดูในเชิงสถิติก็แบบเนี้ย4จุดนะครับที่เขาเดิมจะกระจงกระจังกระจายดาวกระจายอะไรนะบอกว่าเดินทะลุฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอะไรนะพิษบงพิษบูอะไรไปเดินด้วยไอ้พวกที่เดินเดินคราวที่แล้วเนี่ยไผ่ดาวดงไผ่ดาวดินเดินทะลุอยู่ในคุกกันหมดละนะครับไม่รู้ว่าใครจะไปเป็นแกนนำนี่มันจะลุกไปอยู่ในคุกจริงด้วยนะเดี๋ยวก็คอยดูกันนะครับสถานการณ์จนถึงกันนี้เป็นยังไงบ้างในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการก่อกวนเป็นการกวนเกมเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อไปล้อมทำเนียบรัฐบาลจะสามารถทำอะไรรัฐบาลได้ไหมไม่ได้ทำเป็นการอะไรดิสเครดิตไปเรื่อยๆลดความน่าเชื่อถือไปเรื่อยม็อบกำลังจะตายด้วยความจริงม็อบมันก็แผ่วลงเรื่อยนะไปปิดถนนคนก็ไม่ให้ปิดคนก็ไม่สนใจนะเจ้าที่ก็เฉยๆไปเตรียมกำลังป้องกันไม่ใช้ความแรงไม่ปะทะไม่ขัดขวางไม่สกัดแรงนั่นนะสื่อมวลชนให้ความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมฮะในเชิงงานสังคมผมเคยเรียนไว้นะบอกว่ากลยุทธ์ดาวกระจายตอนนี้เขาก็พยายามกลับมาใช้อีกก็คือต้องการที่จะให้สื่อให้ความสนใจกับม็อบเพื่อที่จะปลุกกระแสขึ้นมาก็สร้างกระแสขึ้นมาเพื่อให้เกิดการชุมนุมมากๆถ้ารัฐบาลถ้าตำรวจไม่ความสนใจกับม็อบกระแสเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์นะครับเห็นไหมฮะมันก็แผ่วลงอัตโนมัติตอนแรกก็ไปสกัดกั้นมีการปะทะพอถึงเวลาเฉยนะเฉยเสร็จก็กุมกำลังไว้เฉยอยู่เฉยถึงเวลากระทำความผิดก็แจ้งข้อหาไปตำรวจก็มีการออกมาเตือนว่าใครกระทำความผิดก็โดนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีคนถามผมว่าเมื่อไหร่ยุทธการไตรลงจะใช้สักทีเนี่ยแกนนำก็ออกมาพูดมาโพสต์ข้อความตอนนี้นะทางกรมราชทัณฑ์ก็ต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากระทรวงยุติธรรมต้องแจ้งข้อกล่าวหากับกองเพิ่มอีกรายนี้ไม่พ้นนะครับเรื่องของรุ่งคราวนี้นะมีการออกแถลงการอยู่ในเรือนจำแล้วเขาจะโพสต์ก่อนโพสต์หลังเนี่ยนะก็เป็นเรื่องราวนะที่เขาเรียกว่า ทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งในนามของรัฐบาลต้องเป็นผู้ดำเนินการเกมจะเป็นยังไงในระหว่างนี้เขากำลังเร่งเกมเข้าสู่วันที่6เมษายนผมย้ำนะในเชิงกระทรวงย้ำเขาเร่งเกมเข้าสู่วันที่6เมษายนและสิ่งที่เราเห็นวันนี้
จากม็อบเสื้อส้มม็อบเยาวชนม็อบเยาวชนแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาหลังจากไอ้แมวและครอบครัวโผล่ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าตัวละครตัวสุดท้ายจะโผล่มาวันนี้คงเห็นตัวละครตัวสุดท้ายและทัพของพวกเขาโผล่มาเรื่อยๆทัพของพวกเขานั้นนะฮะโผล่มาถึงที่สุดหรือยังยังไม่ถึงที่สุดนะครับพอยังไม่ถึงที่สุดสถานการณ์จะเป็นยังไงมันจะงวดและวุ่นวายไปเรื่อยๆการงวดและวุ่นวายไปเรื่อยๆนั้นนะครับสถานการณ์มันก็จะแย่ลงนะครับมีคนถามว่ายุทธการไตลงจะจัดการได้หรือเปล่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็คอยดูแล้วกันเราผู้ชมนะครับยังไงก็หนีไม่พ้นเนี่ยจะก่อนวันที่6เมษาหลังวันที่6เมษาคือวันจักรีเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเคลียร์จะเคลียร์ก่อนเคลียร์หลังจะจบได้วิธีไหนยังไงก็ต้องจบด้วยยุทธการไตลงนะครับมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะว่าเขาพร้อมจะปฏิบัติหรือเมื่อไหร่ตอนนี้รู้อย่างรู้แล้วพร้อมยังพร้อมแล้วม็อบแผ่วลงยังแผ่วแล้วนะครับจบไหมไม่จบมันแผ่วลงแต่มันไม่จบเพราะคนสั่งการอยู่ต่างประเทศไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวเป็นแค่เบี้ยในกระดานมาก็กินมาก็กินมาก็กินกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยนะครับแต่ยิ่งกินไปแบบนี้เรื่อยมันจะปะทุความแค้นไปนะสุดท้ายมันจะเกิดความวุ่นวายและประกอบกับรัฐบาลก็กำลังแตกกันเองทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพลังประชารัฐทั้งพลังประชารัฐก็แตกกันเองอีกนะมันก็กำลังทำสร้างความขัดแย้งเรื่องของรัฐมนตรีผมเข้าใจนะต้องการอยากจะปรับบางคนเข้ามาเพิ่มเติมแต่มันสถานการณ์มันไม่เอื้อมหน่วยมันกลับจะหนักขึ้นกว่าเดิมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันเดินผิดนั่นก็เลยทำให้สถานการณ์มันมาแบบนี้ต้นเหตุหลักก็มาจากการปล่อยโอ๊กเนี่ยส่วนประการที่สองก็คือการกลับพระบาทประการที่สามก็คือไปนำแกนนำกบสไปเข้าเดินช้ำเนี่ยเป็นหลักสามประการที่ผิดในช่วงระหว่างนี้พอผิดในช่วงระหว่างนี้สิ่งที่ทำมาก็คือว่ามันเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้เกิดแตกกันเองแตกกันเองของฝ่ายเหลืองฝ่ายฟ้ามันแตกกันเองฝั่งรัฐบาลเอาไว้ไงมันแตกกันเองนะครับตอนนี้เกมทางการเมืองเขายังคงเดินฝ่ายต่อต้านยังคงเดินหลักการก่อกวนอยู่หลักการก่อกวนแบบนี้ถ้ารัฐบาลใจร้อนใช้กำลังใช้ความรุนแรงก็จะพลาดนะที่ผ่านมาก็บอกไม่อยากไปใช้เย็นๆหลักก็คือว่าเวลาคนเวลาสู้กันเนี่ยมันสู้ด้วยปัญญาสู้ปัญญาไม่ได้ก็จะใช้กำลังในการต่อสู้ใจร้อนไม่ใช้กำลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายใช้กำลังผลที่ออกมาจะเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความพ้นคือไม่มีชาติเพื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์ศาสตราคือมีชาติศาสตร์ศาสตรา